สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะโมจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะที่สำคัญเหมือนกันนะคะในการที่เราจะดูแลผิวตัวเองในแต่ละวันนะก็คือกันแดดนั่นเองค่ะวันนี้โมได้ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะจาก Artisti นะคะตัวนี้ค่ะ Artisti Ideal Radiant UV Protect นะคะ Protection UV SPF 50 PA บวก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 นะคะตอนนี้เนี่ย PA ต้อง4บวกนะคะถึงจะสามารถป้องกันแสงแดดทั้ง UVA UVB ที่แบบลงมาทำลายผิวเราได้นะคะอันนี้ดียังไงอ่ะจะทำให้ดูนะคะอันดับแรกเลยก็คือว่ากันแดดได้ในระดับที่ SPF 50คือพอเพียงและโอเคมากสำหรับการใช้เป็น everyday นะคะทุกวันที่เราต้องขับรถโดนแสงแดดหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะอีกอย่างนึงก็คือมันมีการกระจายแสงนะคะถึง3เท่าเลยอ่ะมาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเนาะแรปนี่เนื้อจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะเหลวแบบโอเคมากๆเลยแล้วก็เวลาลงที่ผิวหลังจากที่อันนี้เราลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะแต่เอาไปที่ผิวนี้กลิ่นจะมีกลิ่นแบบบางๆนะคะอ่อนๆอยู่นะคะแต่เอาไปที่ผิวอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แตะๆรูปๆนิดนึงนะคะคือมันบางเบามากแล้วก็มันก็ซึมเข้าผิวได้ดีนะคะเห็นป่ะคะว่ามันจะทำให้ผิวดูกระจ่างขึ้นมานิดนึงก็คือสามารถเป็นเบสก่อนที่เราจะแต่งหน้าได้นะคะเราทำให้ดูอีกครั้งนึงนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ประมาณ1ข้อนิ้วใช่ไหมถ้าเกิดจะพอเพียงกับทั่วใบหน้าก็คืออย่างที่มดหยดให้ดูเมื่อกี้ค่ะแล้วมดจะทาทีละด้านก่อนนะคะแล้วก็ปัดนี้นะมันทาบริเวณรอบดวงตาได้ด้วยเพราะว่ามันไม่ระคายเคืองใดๆนะคะแล้วก็อย่าลืมปาดลงมาที่คอเป็นไงคะมันดูแบบผิวกระจ่างใสขึ้นเลยเนาะคือเขาเคลมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะทำให้ผิวดูกระจ่างใสแบบ3มิติแบบทะลุพุ่งจอเข้าไปเลยนะคะจากนั้นมาแต่งหน้ากันเนาะเดี๋ยวมดจะแต่งเร็วๆให้ดูกันนะคะเพื่อว่าจะได้ท็อปตัวกันแดดตัวนี้ตอนสุดท้ายให้ดูว่ามันสามารถเติมได้ระหว่างวันด้วยโดยที่ไม่เป็นคราบนะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับลุคที่โมแต่งให้ดูว่าเป็น everyday look ง่ายๆเนาะอีกอย่างที่โมอยากจะทำให้ดูก็คือตัวนี้นะคะกันแดด Artisti Ideal Radiance เนี่ยเราสามารถทัชบนเมคอัพได้นะคะก็เทมาเอาประมาณนี้นะคะการทัชบนเมคอัพเนี่ยมันจะมีวิธีอย่างนึงก็คือว่าแนะนำว่าให้แต่อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็กดลงไปคือมันจะช่วยกันแดดเพิ่มได้อีกนะคะคือมันสามารถเติมได้ทุกๆ2ชั่วโมงเลยนะถ้าวันไหนคุณแบบต้องไปสถานที่ที่มันแบบกลางแจ้งหรือต้องโดนแดดเยอะจริงๆแล้วกลัวว่าโอ้ยฟ้ามันจะขึ้นไหมอะไรจะขึ้นไหมก็ทาตรงไปก่อนตำแหน่งที่มันจะดูดซับแสงได้ดีก็คือช่วงโหนกแก้มนะคะสันจมูกนะคะแล้วก็แตะลงไปที่เหลือที่บริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็คางโอเคที่สำคัญ
ไม่เป็นคราบนะคะไม่เป็นคราบเลยนะคะมันจะเหมือนนัวกลืนไปกับผิวเลยอย่าเพิ่งเชื่อนะคะต้องไปลองกันด้วยตัวเองค่ะแต่ว่าตัวนี้มดลองใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วพอได้มาก็เกือบเดือนแล้วอ่ะก็ใช้มาแล้วก็1ไม่แพ้นะคะสิวไม่ขึ้น2มดรู้สึกว่ากันแดดได้ดีนะคะ3ไม่รู้สึกว่าทําให้หน้ามันเยิ้มแต่คือก็ไม่ได้คุมมันอะไรมากมายนะแต่ว่าความที่มันบางเบาอะค่ะแล้วความที่มันกระจ่างใส3มิตินี่แหละมันเลยทําให้หน้าดูไม่หมองมากนะคะสำหรับใครที่ชอบเซลฟี่นะคะเนี่ยเราก็สามารถหันหน้าหาทางที่แดดส่องมาได้นะคะเพราะว่าการที่เราทากันแดดที่มีการปกป้องที่ทั้ง UVA UVB นะคะแล้ว PF 50แล้วเนี่ยเราก็จะมั่นใจว่าโอเคแสงแดดก็จะไม่ทําลายผิวเรามากนะคะการที่เราหันหน้าหาแสงนะคะมันจะช่วยทําให้ภาพที่ได้เนี่ยสวยกว่าการที่เราหันหน้าหลบแสงนะคะอย่างนึงนะคะการที่เราถ่ายภาพในที่กลางแจ้งเนี่ยก็จะดีกว่าการถ่ายภาพในที่ร่มนะคะเพราะว่าแสงมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยดูสวยมากกว่าการที่เราลงอาทิตย์ที่ Ideal Radiance ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เห็นว่าตรงช่วงแก้มอะค่ะมันจะมีการกระจายแสงอะมันจะเหมือนแบบว่าทําให้ผิวมันดูกระจ่างใสนะคะที่เขาบอก3มิติก็คือเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในกล้องนะคะผิวมันจะดูเด้งๆมากๆเลยนะคะขอบคุณอาร์ติสตี้มากๆเลยนะคะที่ส่งกันแดดตัวนี้มาให้มดลองใช้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันด้วยค่ะยังไงพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ